อีกอย่างนึงนะคะมีคนถามชามาเยอะมากว่าพี่ยาชาเล่นแรงเงาหรือเปล่าไฮมาแล้วนะคะวันนี้เนี่ยชาชาจะมารีวิวสควิชชี่นะคะก็เป็นสควิชชี่ที่ชาเพิ่งได้มาใหม่นะคะแบบเร็วๆนี้ที่ผ่านมานะคะก็ไม่พูดเยอะเริ่มเลยดีกว่านี่นะคะ Care Bear ของชานะคะคือจริงๆอ่ะออกมาสักพักนึงแล้วนะคะมีหลายสีเลยนะคะมีชมพูมีม่วงมีฟ้ามีเหลืองอะไรแบบนี้คือชามีสีเหลืองแล้วแล้วชาก็ไปเห็นว่าเฮ้ยยังมีขายอยู่นี่เป็นสีชมพูนะคะสีม่วงแล้วก็สีฟ้าด้วยนะคะชาก็เลยเหมามาทั้งหมด3ตัวนะคะชาซื้อมาในราคา240บาทนะคะซึ่งถือว่าเป็นราคาที่น่ารักมากๆนะคะสีเหลืองชาซื้อที่ญี่ปุ่นนะชาจำราคาไม่ได้นะคะแต่คือมันน่ารักมากทุกคนนี่นะคะก็เอาออกจากแพ็คเกจแล้วนุ่มสโลว์มากอันนี้เป็นของ NIC ด้วยนะคะนุ่มมากจริงตรงก้นก็มีหัวใจเล็กๆด้วยอันนี้ก็คือสีม่วงนะคะคือตอนแรกฉันนึกว่ามันม่วงกว่านี้แต่พอมาเจอตัวจริงมันออกเป็นแบบม่วงชมพูชมพูนะคะแล้วก็อันนี้เป็นสีชมพูนี่นะคะก็นุ่มสโลนะคะแต่ว่ากลิ่นเขาไม่หอมของ NIC เขาจะไม่ค่อยใส่กลิ่นนะคะก็จะเป็นกลิ่นแบบสารเคมีเลยอะอันต่อไปนะคะก็คือตัวนี้นะคะคือ Squeezable นะคะที่มี Squishy อยู่ข้างในและข้างนอกก็จะเป็นผ้าหุ้มเหมือนตุ๊กตานะคะอย่างนี้ฉันก็ไปเดินที่ B2S นะคะแล้วก็ไปเจอก็เลยซื้อมานะคะตัวนี้น่าจะประมาณ299บาทนะคะถ้าจำไม่ผิดนี่สโลด้วยอันนี้คือ Good Day Tama นะคะจาก Sanrio นี่นะคะก็เป็น Hello Sanrio นะคะทำร่วมกับ Squeezable นะคะก็คือชาเพิ่งเห็นที่ตรงนั้นเลยก็จะมี Kitty มี My Melody แล้วก็มีตัวนี้นะคะอันต่อไปนะคะก็จะเป็นไข่ค่ะอันนี้เป็นไข่ที่ชาไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนพี่ที่ชาสนิทเขาไปโตเกียวดิสนีย์รีสอร์ทมานะคะแล้วก็เจอ Squishy ในร้านด้วยแล้วก็เลยซื้อมาฝากนะคะตัวแรกก็จะเป็นไข่ลอตโซ่นะคะคืนนี้เนี่ยอยู่ในคอลเลคชัน Disney Easter หรือว่า One Easter ของเขานะคะมันก็จะมีไข่ใช่มั้ยนี่นะคะ Disney's Easter 2019 Tokyo Disney Resort นะคะนี่เป็นลอตโซ่นี่สโลด้วยนะคะคือแปลกใจที่มันสโลมากเลยนะดูดีน่ารักมากเลยเป็นไข่แบบเป็นไข่ตัวแค่นี้นะคะเอาจริงนี่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยอะคืออยากให้มีลายอื่นเยอะๆนะคะแต่ว่าพี่เขาบอกมี2ลายนี่มี Bay Max อีกอันนึงนะคะแต่ Bay Max จะแน่นกว่านะคะแล้วก็สโลน้อยกว่าด้วยถ้าเทียบกับลอตโซ่นะคะนี่แต่ว่าคือเขาน่ารักมากอ่ะดีใจมากนะคะชอบมากตัวต่อไปนะคะนี่อันนี้ลียาซื้อมาฝากนะคะลูกสาวพี่ธัญญานั่นเองนะคะก็เราจะมาแกะกันเลยนะคะอุ้ยลืมให้ดูกล่องก่อนอันนี้นะคะก็ชื่อว่า Squeeze Me นะคะชื่อว่า Cleo the Cat นะคะ Color Change Stress Ball ก็คือเขาจะสามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นของ Smiggles นี่นะคะจากสีเข้มก็จะเป็นสีอ่อนแล้วก็เขามี4ตัวให้สะสมในคอลเลคชันนี้นะคะก็จะมีแมวมียูนิคอร์นมีฉลามแล้วก็มีไดโนเสาร์ด้วยใช่ยังไม่เคยเล่นกับตัวนี้เลยยังไม่เคยแกะเลยนะคะออกมาไม่ค่อยมีกลิ่นนะอุ๊ยชาจับแล้วมันเปลี่ยนสีไปหมดเลยอ่ะดูดิตามรอยนิ้วมือเลยนะอุ๊ยแสดงว่าชาอุ่นใช่ไหมแล้วถ้าเขาแบบเย็นนะเขาก็จะเป็นสีเข้มอุ๊ยเจ๋งมากนะคะโอ้ชัดมากนะคะคือตอนนี้ใช้อยู่ในห้องแอร์ที่ค่อนข้างเย็นนะคะแล้วก็มือเราก็จะมีบอดี้ฮีทหรือความอุ่นของเรานั่นเองนะคะก็จะทำให้มันเปลี่ยนสีดูดินี่เดี๋ยวเราจะมาบีบกันนะคะว่าสโลว์ไหมนะไม่สโลว์ค่ะเพราะว่ามันคือสเตรสบอลนะคะไม่ใช่แบบสควิชชี่นะทุกคนคือมันไม่สโลว์เลยทุกคนมันแบบมันเด้งเลยนะคะคือมันเอาไว้บีบคลายเครียดเลยจริงๆอะใช่ว่าตอนนี้ก็จะเป็นสีชมพูอ่อนทั้งตัวแล้วนะคะยังมีตรงนี้เราทำให้อ่อนไปหมดเลยดีกว่าเฮ้ยมันเจ๋งมากเลยอะนี่นะคะตอนนี้ก็กลายเป็นสีอ่อนแล้วนะคะเดี๋ยววางไว้สักพักก็จะกลับมาเป็นสีชมพูเข้มอันต่อไปนะคะก็คือนี่ครัวละมาชนะคะคือชาอยากได้มานานมากแล้วอะแล้วก็ชาเห็นเขาขายอยู่240บาทนะก็เลยจัดมา3ตัวนะคะนี่เลยคือจริงๆในเซตมันจะมี6ตัวนะคะแล้วก็เขามีอยู่3ก็เลยเอามา3มีตัวร้องไห้นะคะมีตัวยิ้มธรรมดาแล้วก็มีตัวถือคำว่าโชคดีด้วยอันนี้เป็นของนิกนะคะซึ่งชาก็เอามารีแพคเกจเรียบร้อยแล้วคือไม่ได้สโลมากนะคะแต่บางตัวสโลไม่ใช่ตัวนี้สโลสุดนะคะคือเนื้อเขาจะไม่เหมือนกันนะเห็นไหมอันนี้จะสโลสุดเลย
น่ารักมากอันนี้แบบเหมือนพอล่ามัชจริงๆนะคะชอบมากนะคะตอนนี้เป็นเหมือนแบบอันโปรดเลยอันต่อไปนะคะนี่เป็นบันนะคะอันนี้นี่น้องส่งมาให้จาก Sun Sky Shop นะคะก็เป็นบันที่น้องเขาทำเองนะคะชื่อว่า Love Bun อันนี้น่าจะเป็นไซส์มีเดียมนะคะก็จะประมาณนี้นะคะจะบีบให้ดูสโลมากนะคะมีสีชมพูกับสีฟ้านี่นะคะเขียนว่า Love Bun แล้วก็ข้างหลังก็จะมีรายละเอียดว่าใครทำบ้างเหมือนเป็นคอลแลบบันนะคะมีน้องๆทำร่วมกันหลายคนก็จะมีสติ๊กเกอร์ด้วยนะคะแล้วก็มีเป็ดดื่มชานมไข่มุกคือน่ารักมากอ่ะชอบมากนะคะแล้วก็มียูนิคอร์นแล้วก็มีหมีด้วยสโลนะคะอันนี้พวกบันน่ะบีบสนุกคือชาติเป็นคนชอบบันอยู่แล้วนะคะยังไงก็รักบันอันต่อไปก็คืออันนี้นะคะอันนี้ต้องยอมแล้วว่าไม่เคยเห็นเลยนะคะชื่อว่า Squish Squashies นะคะ So Lovable Squishy ก็อันนี้นะคะเป็นเพื่อนจาก UK เขาส่งมาให้นะคะก็อันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็น Exclusive สำหรับ The Entertainer นะคะแต่ฉันก็ไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะคะแต่ว่าฉันไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนนะคะนี่เป็นเหมือนมักกะรองหมีนะคะคือเขามีให้สะสมหลายแบบนะคะนี่ก็จะเป็นหมีตัวนี้เลยแต่ว่าปั๊กกับสล็อตก็น่ารักมากเลยนะดูดิค่อนข้างสโลเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นซีรีส์2แล้วนะคะแต่ว่าชาก็ไม่กล้าแกะเพราะมันเป็นถุงซีลอีกแล้วทุกคนแมวชากลับมาเกือบม่วงเป็นชมพูเข้มอีกแล้วว่าเดี๋ยวจะเขียนตัวซีดีกว่าน ี่เป็นตัวซีด้วยเขียนหัวใจเป็นหัวใจด้วยไปแล้วอู้น่ารักมากเลยอ่ะแปลกมากเลยนะคะคือฉันเคยมีที่เปลี่ยนสีอันนึงเป็นมะม่วงนะคะได้มานานมากๆแล้วนะคะอันนั้นก็แปลกเหมือนกันคือมันเป็นแบบนี้แหละแต่ว่าตัวนั้นจะสโลกว่านะคะแต่วันนี้ก็คือแบบเออมันเจ๋งดีอ่ะโอเคค่ะก็ครบแล้วนะคะกับการรีวิว Squishy ที่ชาเพิ่งได้มาใหม่ๆนะคะก็จะประมาณนี้คือสำหรับ Squishy นะคะชาก็จะซื้อแต่อันที่ชาชอบนะคะอันที่ชาไม่ชอบชาก็จะไม่แบบกว้านซื้อคือไม่ใช่แบบทุกอัน Squishy แบบชาต้องมีหมดไม่ใช่แบบนั้นนะคะคืออันที่ชาชอบชาถึงจะซื้อแล้วก็มีหลายๆคนนะคะแบบ request ให้ชาทำแบบ Squishy Collection 2019นะคะแบบทั้งหมดที่มีนะคะคือเดี๋ยวชาจะพยายามทำให้แต่อาจจะเป็นอีกนานมากนะคะเพราะว่าชาจะรอให้ชาเนี่ยจัดมุม Squishy ของชาให้เสร็จเรียบร้อยก่อนซึ่งตั้งแต่วันที่ลงคลิปไปตอนนู้นจำได้ไหมชามีคลิปหนึ่งที่เป็นการแบบรีวิวว่าลิ้นชักนี้มีอะไรตรงนี้มีอะไรแล้วมันเละมันลกมากนู่นนี่นะคะคือตอนนี้ก็ยังสภาพเหมือนเดิมเลยคือไม่ได้จัดเพิ่มเติมเลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะหาเวลาจัดให้ได้แล้วก็การรีวิวมันก็น่าจะง่ายขึ้นนะคะไงก็รอติดตามนะคะจะมาทำให้แน่นอนแต่ว่าอีกสักพักนานๆ นะคะไงก็อย่าหายไปไหนนะคะซับด้วยซับด้วยนะคะจะได้เห็นทุกคลิปนะคะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้เห็นทุกความเคลื่อนไหวนะคะอีกอย่างนึงนะคะมีคนถามชามาเยอะมากว่าพี่ชาเล่นแรงเงาหรือเปล่าชาเล่นแรงเงานะคะชาเล่นมานานมากแล้วนะคะภาคที่เพิ่งจบไปเมื่อวันจันทร์นะคะก็คือภาค1นะคะซึ่งอันนั้นเนี่ยเคยออนแอร์มาแล้วประมาณ7ปีที่แล้วนะคะปี2012นะคะแล้วก็ภาคใหม่กำลังจะมาแล้วนะทุกคน6พฤษภาคมนะคะอย่าลืมต้องดูนะวันจันทร์อังคารนะคะ 20:20 นะคะก็มันแน่ๆแซ่บแน่ๆนะคะแล้วก็มีชาแน่ๆนะคะและชาเนี่ยก็จะลงอัปเดตในชุมชนในคอมมูนิตี้ของ YouTube ตลอดนะคะไงก็สามารถกด Subscribe กดกระดิ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีข้อความที่ชาคอยลงคอยคุยด้วยเนี่ยขึ้นมาด้วยนะคะโอเคไปแล้วบ๊ายบายอยากดูคลิปอะไรก็เมนนะ